การเจอคนที่นอนแล้วเวียนหัวนอนราบไม่ค่อยได้หรือว่านอนราบได้นิดหน่อยบ้างไหมคะหนูคงหมายถึงว่าเขานอนราบไม่ได้แล้วจะผ่าตัดไม่ได้ใช่ไหมหรือเปล่าใช่ค่ะเอ๊อย่างนี้เรารักษาก่อนดีไหมอ่ะรักษาให้หายหรือมีอาการนี้น้อยที่สุดก่อนดีไหมเพราะว่าเวลาเราทำเลสิกหรือเลเล็กสมายอ่ะมันไม่ใช่ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นคำแนะนำของหมอก็คือว่าถ้าเรามีอาการแบบนี้เราหาหมอแล้วเรารักษาก่อนพยายามให้เกิดน้อยที่สุดดีไหมฮะคืออย่าเพิ่งรีบทำอ่ะไปรักษาให้คุณหมอหูหรือคุณหมอทางด้านระบบประสาทดูก่อนว่าอันนี้มันพอจะทำให้ทุเลาแล้วทำให้เรานอนราบหรือเวียนศีรษะน้อยได้หรือเปล่าเนาะรักษาก่อนอย่าเพิ่งรีบอ่ะแต่แล้วก็อยากรีบใช่ไหมใช่สมมติว่าถ้าต้องทำยังไงก็คงจะต้องมีวิชามารเล็กน้อยแหละนะแต่จริงๆมันใช้คำนี้ก็ไม่ถูกว่าวิชามารจริงๆแล้วจะต้องยกความดีให้เลเซอร์กับยกความดีให้เทคโนโลยีนะว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยเลเซอร์รักษาสายตาและเทคโนโลยีรวมทั้งพัฒนาการที่มันพอดีอ่ะทำให้หมอสามารถผ่าตัดรักษาได้ในเวลาที่สั้นลงเยอะเลยนะเพราะว่าที่หมอเคยเล่าให้ฟังว่าเราต้องทำตัวเป็นเป้านิ่งไม่ใช่เป้าบินนะคืออยู่นิ่งๆเนี่ยหรือถ้าเราไม่นิ่งอ่ะเราก็ยังมีเครื่องมือที่เป็นเครื่องติดตามการกรอกตาที่เรียกว่า eye tracker หรือมีแม้แต่เครื่องที่มีการดูว่าตานั้นพอเวลานอนนี่กรอกไปยังไงนะคะนี่ถ้าเรามีอาการเวียนศีรษะเนี่ยข้อหนึ่งก็คือว่าคุณหมอที่ทำอาจจะต้องทำในเวลาที่เร็วเพื่อให้เราทนได้แล้วก็ไม่รู้สึกคลื่นไส้ก่อนที่จะไม่ไหวนะก็จริงๆเครื่องในยุคนี้เอื้อและวิธีการที่เอื้อก็คือวิธีการที่ใช้เวลาสั้นไม่ว่ารีเล็กหรือเฟมโตเลสิกในปัจจุบันหรือ SBK เองก็ใช้เวลาน้อยมากๆฉะนั้นคำแนะนำของพี่ก็คือว่ากลุ่มนี้จริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คอยจนรักษาให้อาการหายไปหรือน้อยที่สุดก่อนแต่หากจำเป็นจริงๆเนี่ยวางแผนดีๆทดลองนอนดูว่าเป็นแบบนี้ไหวไหมจะช่วยปรับศีรษะขึ้นได้ขนาดไหนที่ทำให้ไม่มีอาการและก็จัดการทำให้จบเนี่ยในเวลาสั้นซึ่งมันได้เลยในเครื่องเลเซอร์สมัยนี้แล้วก็ตัวเสริมที่ช่วยให้เกิดความแม่นยำก็ดีนะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคำตอบที่ทุกคนพึงพอใจเพราะนั่นคืออยู่ได้ทำนะแต่เมื่อไหร่ดีเนาะวางแผนร่วมกันค่ะอันนี้สำคัญนะคะ